สวัสดีทุกคนครับผมมาอยู่กับเรา SBC สล็อตนั้นในเกม Y Bounty Showdown นะครับการดวลล่าค่าหัวอะไรวะสุดวายค่าย PG สล็อตเช่นเคยครับผมมาวันนี้เอาทุนมาด้วยกัน 8,500 นะตั้งใจจะมาตอนแรกคิดว่าจะมาปั่นแป๊บหนึ่งปรับกล้องก่อนตอนแรกว่าจะมาปั่นธรรมดาแต่คิดไปคิดมาซื้อดีกว่าครับ3ไม้ละกันนะไม้แรกเปิดไปที่เบท50กว่า37.50แล้วกันแล้วแบ่งซื้อ3ไม้นะครับผมไงเข้ามาฝากกดไลค์กด Subscribe ผมด้วยนะครับรุ่ยเกมนี้แตกโหดมากครับถ้าแตกนะแต่ถ้าไม่แตกก็แหกเหมือนกันนะครับผมมาฮะว่าวไปหนึ่งทีตามสไตล์เขาแหละ PG นะครับว่าวบ่อยๆว่าวจนชินเรียบร้อยไปไม้แรกเอ้ยสวยอยู่ช็อตนี้หลายๆไปก่อนตันแล้วครับยากแล้วหลาย2ทีครับแตกมา 1,600 นะไปต่อครับผมฟืดหน่อยคือถ้าจะให้ดีมันต้องไหลสัก 4-5 ทีติดๆเนาะคูณมันจะขึ้นแบบยกกำลัง2ครับ86 3264นะทีสุดท้ายผมไม้แรกโดนนั้นเนี่ยขาดทุนไปประมาณ 2,000 ครับ 2,010 บาทอ๋อเอาแต่หัววันเลยกำนันนะครับปกติครับผมใครที่เล่นก็น่าจะพอ get feel อยู่นะกับเกมส้นตีนพันนี้นะครับคือถ้าแตกมันแตกเยอะแต่ถ้าเวลาไหนมันแดกมันก็ทะลุโลกเหมือนกันนะครับใช่ป่ะมีคนเคยแตกเท่าไหร่ลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันนะอยากรู้ครับผมโอเคไม้นะถือว่าโอเคนะไม้นี้ผมดูแล้วน่าจะมีอะไรดีอยู่นะครับน่าจะมีอะไรดีอยู่ชมไม่ได้เลยชมแล้วหายวาร์ปมาหมวกสามมาอีกส่วนตีนชมไม่ได้เลยโอเยสเข้งไม่ถึงพันเลยว่ะโอ้โหโอเคแถว2ล้นด่วนเลยเรียบร้อยที่สุดท้ายครับคนดูเฮ้ยสวยครับผม300โอ้โหเราซื้อเบท50ไม่ได้แล้วซื้อเบท50ไม่ได้แล้วขาด50บาทหมุนธรรมดาก่อนน่าต้องซื้อ 3,000 นะแป๊บหนึ่งถ้ามันไม่ไหลขึ้นไป 3,750 ก็ต้องซื้อที่ 3,000 นะครับเดี๋ยวกดธรรมดาไปก่อนแล้วกันโอ้โหสุดยอดกำนันแม่งสุดตีเลยวันนี้มาออโต้ไป10ทีน่าจะไม่ว่าหมดนะ น่าจะไม่ว่าหมดนะครับเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเบรกก่อนไอ้สัตว์ว้าวเฮียอะไรขนาดนี้เย็ดมาโอ้โหอีก3ทีถ้ามึงว้าวอยู่ต้องกดหยุดแล้วนะครับเดี๋ยวซื้อไม่ได้เนาะโอเคหยุดก่อนเลยเฮ้ยใช่เปล่าวะว้าวเกินนะครับไม้ท้ายแล้วทำสูตรก่อนอ่ะลุยไปโอ้โหไอ้เหี้ย 8,500 เหลือ8เหลือ10บาทส้นตีนจริงๆกำนันวันนี้ว่าวไป1แล้วครับโดนแน่ๆโอ้โหว่าวไป3 4โอ้โหโอเคสวยช็อตนี้เทสสวยอยู่สวยอยู่อ่ะเอ้ยสวยอยู่เอเจอุ้ยเอตกเอตกมาอุ้ยหมื่นโอ้โหเฮียเหลือเจไอเฮียแม่ตกเจที่ได้เยอะนะแต่ดูช็อตต่อไปดิเห็นเจไหมเต็มหน้าเลยปืนด้วยคุณ256มาดิมึงกำนันไอสัตว์นี้แดกไปเยอะหรอช่วงแรกนะครับเดี๋ยวหมุนธรรมดาซะหน่อยเอาซ้ำอีกไม้หนึ่งเริ่มมาแล้วมันเริ่มมาแล้ว30ทีปฏิบัติไปโอ้โหช็อตเดียวรู้เรื่องรู้เรื่องเลยครับผมไอ้เหี้ยกูไม่แบบไม่ได้แบบตกใจที่มันแตกนะตกใจเสียใจอย่างเดียวทำไมมันไม่เชื่อมต่อไงอีช็อตเดียวมันได้อีกเป็นหมื่นแน่นอนถึงมันเป็นเจงโง่ๆก็เถอะนะมันมาแน่แม่จ๋าบอกเลยเมื่อกี้นะกดเทอร์โบไปด้วยแต่ซื้อซ้ำอีกทีนึง
ผมว่ามาแล้วมาแล้วมีช็อตใหญ่ให้เห็นแล้วนะตอนแรกว่าวไปมีช็อตใหญ่ให้เห็นน่าจะโอเคอยู่นะครับอีก15หมุนครับผมโหแต่หมุนธรรมดาเล่นไม่ได้เลยว่ะเจ็ดแม้มหมุนธรรมดาดูดิอย่างเฮียเฮียจะสัมผัสได้โอ้โหพี่ก็ว่าวเกินอ่ะซื้ออีกไม้นึงเลิกโอ้ผมว่าย้ายเกมดีกว่าเมื่อกี้นี่คือเหลือ10บาทแล้วนะกลับมาได้เป็นหมื่นนะครับอย่าเรียกว่าได้เลยทุนเราก็จะหมื่นแล้วเนาะตอนนี้กำไรยังไม่ถึงพันเลยนะครับแตกยากเดี๋ยวนี้เหมือนมันเนิร์ฟมานะเมื่อก่อนแตกโคตรง่ายนะเกมนี้แต่ปัจจุบันคือแบบยากเกินแต่ช็อตนี้สวยครับผมจัดไปก่อน 5,000 นะเมื่อกี้หมอกเต็มหน้าเลยเมื่อก่อนมันแตกง่ายกว่านี้ครับผมพีจีนะเหมือนมันไม่ปรับมาให้ PG สล็อตมันเนิร์ฟไปอ่ะถ้าใครเล่นน่าจะรู้สึกได้เหมือนผมนะครับโอ้โหเนี่ยมันมาช็อตเดียวเมื่อก่อนไม่เป็นงี้นะเมื่อก่อนไม่มีนะว่าวรัวๆ7 8 8 90ทีอย่างเงี้ยส้นตีนมากๆเดี๋ยวนี้พอดีกว่าย้ายเกมแล้วมันจะเป็นเฉพาะบางเกมนะครับสังเกตได้จากไอ้กำนันเล่นเลยลองไปซื้อกันดูโอเคครับผมเอามา 8,500 ได้ 14,500 ก็กำไรประมาณ 6,000 นะครับผมไงเข้ามาถ้าเข้ามาแล้วเห็นก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยแล้วกันแล้วก็ลองไปเล่นดูแล้วถ้ารู้สึกว่ามันเนิร์ฟมาก็ฝากคอมเมนต์มาบอกด้วยนะครับผมอ่ะยังไงไว้เจอกันคลิปหน้าดีกว่ากำนันวันนี้เอาไว้เท่านี้แล้วกันไปแล้วครับสวัสดีครับ